รอบโลกวันนี้เริ่มกันที่ภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดังอย่าง The Incredible 2ที่แฟนๆทั่วโลกต่างรอคอยภาค2มานานถึง14ปีจากที่ The Incredible 2ได้เปิดตัวฉายในโรงภาพยนตร์ก็ทำรายได้ถล่มทลายสูงถึง180ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ5,700ล้านบาทขึ้นแท่นกลายเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทำไรายได้เปิดตัวสูงสุดตลอดการในสหรัฐอเมริกาแสงหน้าแชมป์เก่าอย่าง Finding Dory ที่ทำไรายได้ไว้4,300ล้านบาท ที่สำคัญยังติดอันดับหนึ่งใน8หนังที่ทำไรายได้เปิดตัวสูงสุดในอเมริกาอีกด้วยโดย The Incredible 2เพิ่งจะลงจอฉายไปเพียง26%จากตลาดทั่วโลกเท่านั้นงานนี้ก็คงต้องตามดูกันต่อว่าถ้า The Incredible 2ฉายทั่วโลก100%เต็มจะทำเงินได้เท่าไหร่กันนะคะเนี่ยไปต่อกันที่พระเอกระดับตำนานฮอลลีวูดอย่างซิลเวสเตอร์สตอลล e พระเอกจากภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องแรมโบ้งานนี้ต้องตกที่นั่งลำบากซะแล้วเมื่ออายการสหรัฐสั่งเดินหน้าสอบสวนคดีคมขืนในเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วหญิงสาวนิรนามรายหนึ่งได้เข้าแจ้งความว่าสตอลลอนดาราวัย71ปีได้ทำการคมขืนเธอเมื่อปี1990โดยตอนนี้พระเอกดังซิลเวสเตอร์ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับคดีนี้ ก็นับว่าเป็นอีกเรื่องราวที่สร้างความตกใจให้กับบรรดาแฟนๆไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงต้องรอกันต่อไปคะ่ะ